Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2024ซีรีส์ใครกันฉันหรือที่ต้องสร้างสาวกวันที่2การดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงปรากฏต่อโมเสสผ่านพุ่มไม้ที่มีเปลวไฟพระองค์ทรงบอกเขาว่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ยากของอิสราเอลพระองค์ต้องการให้โมเสสกลับไปและนำพวกเขาออกจากอียิปต์การตอบสนองอย่างทันท่วงทีของโมเสสคือการตั้งคำถามต่อการตัดสินใจของพระเจ้าที่ทรงเลือกเขาอพยพบทที่3ข้อ11 40ปีก่อนหน้านี้โมเสสพยายามช่วยเหลือชาวอิสราเอลและล้มเหลวอย่างน่าเศร้าใจเขาหนีออกจากอียิปต์พร้อมกับคำถามของชาวอิสราเอลที่ดังวนเวียนอยู่ในหัวว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นเจ้านายและเป็นตุลาการปกครองเราอพยพบทที่2ข้อ14เช่นเดียวกับโมเสสเราหลายคนอาจเคยพยายามช่วยเหลือผู้คนในเส้นทางชีวิตและล้มเหลวบางคนอาจพยายามดูแลลูกแกะหรือน้องเลี้ยงเป็นเวลาหลายเดือนแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างเย็นชาว่าฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคุณหรือพระเจ้ามากไปกว่านี้แล้วเราหลายคนอยากทำแบบเดียวกับโมเสสคืนนี้ไปที่ทะเลทรายและทำงานกับแกะไม่อยากข้องแวะกับผู้คนคำถามคือเราจะหาความกล้าเพื่อกลับเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของผู้อื่นได้จากที่ไหนหลังจากที่ล้มเหลวเช่นนี้หรือเราจะพบความกล้ามากพอที่จะช่วยเหลือผู้คนแบบนั้นได้จากที่ไหนคำตอบของคำถามนี้อยู่ในคำตอบของพระเจ้าต่อโมเสสพระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่อพยพบทที่3ข้อ11ถึง12โมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเข้าเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์ตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้พระเจ้าไม่ได้ทรงสนับสนุนให้โมเสสพึ่งพาความสามารถการฝึกฝนของตนเองพระองค์ทรงให้ยืนยันให้โมเสสมั่นใจในการทรงสถิตของพระองค์พระเยซูเองก็ทรงประทานพระสัญญาเช่นเดียวกันนี้เมื่อพระองค์ทรงมอบหมายให้อัครสาวกออกไปสร้างสาวกทุกคนในหมู่พวกเขาต่างก็มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องความกล้าหาญถึงอย่างนั้นแต่ละคนก็เสี่ยงชีวิตของตนเพื่อออกไปสร้างสาวกทั่วโลกพระเยซูทรงประทานความมั่นใจแก่พวกเขาในการทำพันธกิจนี้โดยสัญญาว่าและนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกล้าจะสิ้นยุคมัทธิวบทที่28ข้อ20หลายคนอาจบอกว่าหากพระเยซูทรงอยู่กับเราจริงๆและไปกับเราทุกที่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเราก็คงมั่นใจได้จริงๆว่าผู้คนเหล่านั้นจะได้รับในสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่รู้ไหมว่านั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญากับเราและพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาเสมอแม้ในวันนี้ตอนนี้ความเชื่อคือความสามารถในการเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นจริงมากกว่าที่ตาของเรามองเห็นเราพึ่งพาพระสัญญาแห่งการทรงสถิตของพระองค์ได้คนที่วางใจพระเจ้าคือคนที่จะเป็นผู้สร้างสาวกได้อย่างยอดเยี่ยมแม้รู้ว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้พวกเขาก็จะกลายเป็นบุคคลแห่งการอธิษฐานพวกเขาจะเห็นพระเจ้าทำงานมากเกินความสามารถตามธรรมชาติที่เขามีพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเมื่อพันธกิจของเราไปได้ไกลกว่าที่เราทำได้ด้วยกำลังของเรานอกจากนี้การเชื่อพระเจ้ายังช่วยให้เรามีเสรีภาพที่จะเชื่อในตัวผู้คนหลายครั้งที่เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณได้อย่างรวดเร็วเพราะผู้คนที่ช่วยเหลือเรานั้นเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในตัวเราคนเหล่านั้นเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเรามากมายเกินกว่าที่เราจะนึกฝันได้และนั่นทำให้เราเติบโตขึ้นตามขนาดความเชื่อของพวกเขาจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราควรจะเชื่อพระเจ้า
พื่อเห็นแก่ผู้คนที่เรากำลังสร้างสาวกอยู่อาจมีวันหนึ่งที่คนเหล่านั้นจะเดินกลับมาและบอกว่าที่เขาเชื่อและเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าก็เพราะคุณเชื่อในตัวฉันนั่นคือคำพูดที่สรุปช่วงเวลาในการใช้เวลาสร้างสาวกทั้งหมดได้ดีที่สุด1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ24บอกว่าพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จผู้สร้างสาวกคือผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำงานผ่านเขาเพื่อสร้างสาวกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากผู้ที่สร้างเราให้เป็นสาวกหรือมีสิ่งใดอีกบ้างที่เราอยากได้รับการสอนเพื่อช่วยให้เราเติบโตขึ้นในชีวิตคริสเตียนมากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราและพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและรักษาพระสัญญาของพระองค์และจะทำให้สำเร็จดังที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเชื่อในตัวเราผู้ทรงประทานโอกาสและการเริ่มต้นใหม่ผู้ไม่เคยทอดทิ้งแต่อยู่กับเราในทุกสิ่งที่เราทำหรือแม้ในยามที่เราตกต่ำที่สุดขอทรงให้เราได้เป็นคนนั้นที่จะมอบโอกาสและการเริ่มต้นใหม่ต่อไปให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน